Friendly Design ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติบเต็ม PTT Live Station Be Quick Racing Team Mac TV by Speed Production สวัสดีครับพระบาลนินจานะครับมาพร้อมกับ Mac TVนะครับสัปดาห์นี้ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวของ Thailand Super Series เรสสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรสที่บรรดารุ่นใหญ่นะครับจะต้องวัดแชมป์กันนะครับไปดูว่าใครจะต้องวัดกับใครบ้างนะครับติดตามชมได้ในช่วงต่อๆไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปชม PTT Movement กันก่อนเลยดีกว่าไปครับช่วง PTT Movement by Max TVค่ะ PTT Blue Car นะคะพาสมาชิกผู้โชคดีจำนวน60รายนะคะมาร่วมกิจกรรม One Day Trip with Khan Show นะคะก็มีพาไปทานอาหารทะเลนะคะที่ร้านมุมอร่อยนะคะแล้วก็พามาชมโชว์สุดพิเศษนะคะ Khan Show ค่ะเติมแรกเราก็มาทานอาหารที่มุมอร่อยที่พัทยานะคะอร่อยมากค่ะต้องยกนิ้วให้จริงๆค่ะแล้วก็เราก็ได้เดินทางไปที่ตลาดน้ำสี่ภาคนะคะก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างดีค่ะให้เราได้มาช้อปปิ้งสินค้าไทยๆมีหลายๆภาครวมกันอยู่ในที่เดียวนะคะแล้วที่สุดท้ายที่สำคัญไฮไลท์ค่ะเป็นการแสดงของคานโชว์ของที่นี่นะคะบรรยากาศอลังการนะคะแล้วก็แค่ดูภายนอกนี่ก็คือความอลังการของสถานที่การตกแต่งแล้วก็สถาปัตยกรรมนี่สวยค่ะถือว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากขอบคุณ PTT บูการและก็ปตท.มากนะครับแล้วก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกบ่อยๆเลยนะครับก็ขอบคุณทาง PTT อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าพยายามสมัครมาตั้งหลายหนแล้วก็ในที่สุดเราก็กลายเป็นผู้โชคดีจนได้ขอบคุณปตท.มากๆเลยและโครงการที่ PTT บูการจัดให้เรานี้ถือสร้างความประทับใจให้กับพวกผมสองคนมากๆโอกาสหน้าถ้ามีอีกยินดีที่จะขอร่วมรายการคราวหน้าก็สำหรับบูการนะคะจัดกิจกรรมดีๆต่อเนื่องทั้งปีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิก PTT Blue Car ได้ที่ www.pttbluecar.com นะคะแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่ทาง PTT Blue Car เนี่ยนำมาให้กับผู้บริโภคนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็โมบายแอป PTT Blue Car ค่ะFriendly Design ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติบเต็ม PTT Live Station ช่วง Max Drive Friendly Design ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติบเต็ม PTT Live Station
ับผมเอสราศักดิ์อิทธิฤทธิพงศ์นะครับใช้รถหมายเลขเบอร์59ครับรถเป็นรถ Lamborghini นะครับสังกัดทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับผมลงในรุ่น GTM Plus นะครับร่างกายตอนนี้เรา 100% มาตลอดตั้งแต่อยู่ทีมวัฒนาแล้วเพราะว่าเรามีเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีเรื่องของกายวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้วนะครับผมห่วงแค่ว่าเรื่องของเกมดีกว่าว่าวันนี้มันจะมีการปะทะอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่าถึงพลิกถึงผิงมากๆนะครับถ้าไม่ปะทะเนี่ยก็วัดกันที่ฝีมือเลยทีเดียวนะครับว่าใครเตรียมรถพร้อมๆมากกว่ากันลุ้นกันครับลุ้นนักแข่งทุกคนดีกว่าผมบอกดีกว่าไม่ต้องลุ้นผมคนเดียวลุ้นทุกคนว่าทุกคนนี้จะขับแล้วสนุกสนานกันขนาดไหนแล้วผลการแข่งเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้นักแข่งทั้งหมดในรุ่นผมเนี่ยสามารถได้แชมป์ประเทศไทยกันทั้งสิ้นถ้าใครจอดถือว่าคนนั้นเนี่ยลำบากเลยทีเดียวนะครับผมเราทำทุกอย่างครับดึงเทคโนโลยีทุกอย่างเราเอาทุกอย่างที่เป็นของเมืองนอกมาใช้ทุกอย่างทั้งหมดฝากด้วยครับเด็กน้อยๆคนหนึ่งนะครับที่ผู้ใหญ่อย่างคุณเอกชัชวัฒน์อัศวะเหมได้ให้โอกาสเราทั้งรุ่นเรารุ่นผมรุ่นทั่ว2000ต่างๆนะครับเราพร้อมที่จะก้าวสู้กันต่อไปตามแบบนักกีฬามืออาชีพรู้จักแพ้รู้จักชนะอยู่แล้วมาเชียร์เราครับเรากำลังพยายามจะทำให้ทีมของเรานั้นก้าวสู่ระดับอินเตอร์ให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วครับมาถึงซูเปอร์คาร์นะครับต้องบอกว่าสนามนี้วัดแชมป์ประเทศไทยกันเลยครับระหว่างนราศักดิ์อิทธิพิพงศ์นะครับกับวรบุตรพิรมพักดีนะครับก็ควอลิฟายอันดับที่1มานะครับเป็นของเจเอสนราศักดิ์ครับตามมาด้วยนี่นะครับคู่ปรับก็เลยครับวรบุตรครับแล้วก็ Daniel Andrubilski ครับจาก Be Quick อันดับที่3อันดับที่4เป็นของชนสวัสดิ์นัทพะเหมครับแล้วก็อันดับที่5นะครับเฮงเจกิกส์ครับส่วนในรุ่น GTM ครับก็แน่นอนครับแมทคาววงคู่มากับเจ้าแมนครับณัฐพงศ์หอทองคำครับควอลิฟายอันดับที่1ที่2ในรุ่นครับวอร์มอัพเรียบร้อยนะครับ2 by 2นะครับจัดแถวนะครับเว้นระยะกันระหว่าง GTM Plus นะครับกับ GTM GTM Plus นั้นสตาร์ทก่อนนะครับรอสัญญาณไฟแดงดับแล้วก็ไฟเขียวขึ้นนะครับไปแล้วครับไฟเขียวครับกดคันเร่งครับตอนนี้เดิมพันนะครับอยู่ที่คู่หน้านี่นะครับระหว่างชนสวัสดิ์กับไม่ใช่ชนสวัสดิ์ครับนราศักดิ์นะครับกับวรวุฒินะครับนราศักดิ์นั้นอยู่ทีมเดียวกับชนสวัสดิ์นะครับก็พัฒนามอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันนะครับอ้าว 1-2 ครับตอนนี้แล้วก็ในรุ่นของ GTM ครับ GTM มาเหมือนกันครับทุกท่านครับต้องดูนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยนะครับบรรดารถโดยเฉพาะรถซุปเปอร์คาร์นี่อย่างที่เราเห็นครับเขาซัดกันเต็มที่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับความเร็วมันก็ตกลงไปประมาณนึงนะครับโอ้ยวรวุฒิครับตอนนี้ตกไปอยู่ที่4แล้วครับคือเรื่องของเรื่องคือถ้าคะแนนของวรวุฒินะครับไม่ต่ำไปกว่าอันดับที่4นะครับเขาจะได้แชมป์นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ครับต้องทำตำแหน่งถ้าเอาปลอดภัยก็ต้องกลับขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเจเอสนาศักดิ์นั่นแหละครับโอ้โหตอนนี้อีลุงตุงนางกันใหญ่ครับระหว่างรุ่น GTM แล้วก็ GTM Plus นะครับอย่างที่เรารู้นะครับพอฝนตกปั๊บเนี่ยกบร่าเริงครับฝูงกบขึ้นมาแล้วนะครับนำมาโดยเก่งพิษณุนะครับนี่ครับพาเอาบรรดากบขึ้นมาทั้งกบทั้งม้าครับขึ้นมาเต็มเลยครับจากรุ่น GTM นะครับรถแรงไม่แรงนี่ตอนนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าในโค้งเนี่ยพอๆกันหมดแล้วครับอ้าวโดนแล้วครับโอ้โหกบหมายเลข18ครับหมายเลข18นี่ก็เป็นของเจ้าบูมนะครับกันตีกุสิริครับโชว์ฟอร์มเลยครับหลังจากที่ได้ไปแข่งขันเมืองนอกมานะครับกลับมาก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจาก AAS นะครับให้ทำการขับแข่งตลอดทั้งปีนี้นะครับนี่ครับขึ้นไปนี่ขึ้นไปฟัดอยู่กับวรบุตรเลยทีเดียวนะครับส่วนแมทคาวของเราครับโอ้โหงานหนักครับโดนกบรุมครับตอนนี้อยู่กลางฝูงกบเลยข้างหน้าก็กบซ้ายก็กบนะครับข้างหลังเป็นม้าโอ้โหเต็มไปหมดแล้วครับเรียกได้ว่าตอนนี้ภาพนี้จับจ้องอยู่กับกลุ่ม GTM เลยนะครับอ้าว GFPT สีทองครับเก่งพิษณุยังไงพลาดนิดเดียวนี่โดนเลยครับแล้วโดนทีโดน2คันอ้าว
หมุนไป2ครับใครกับใครครับน่าจะเป็นชัยรัตน์แสงทองนะครับเฟอร์รารี่คันหลังนะครับแล้วก็อันนี้บูราคานนะครับบูราคานมีอยู่2คันนะครับถ้าสีขาวนี่เป็นของโต้งสรันนะครับถ้าสีเข้มๆนี่เป็นของน้องชายนะครับพี่อ้าวนราศักดิ์ครับโอ้โหหมุนครับตรงโค้ง9ครับเอาแล้วฮะคือตอนนี้เนี่ยถ้าจริงๆถ้าจะให้ปลอดภัยเลยนราศักดิ์ต้องเป็นผู้นำนะครับแต่ตอนนี้ตัวเองไม่ได้เป็นผู้นำครับแล้วก็ป้าย SC ครับเอาแล้วครับพักยกครับพักยกด้วย SC นี่ฮะจังหวะที่เขาเรียกว่าอะควาแพลนนิ่งนะครับหรือว่าไฮโดรแพลนนิ่งนะครับรถนั้นลอยน้ำครับคือหน้ายางนั้นไม่สามารถจะดูดติดกับอ้าวโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ครับจบเลยสิครับ89ครับวรวุฒิพิรมพักดีครับโอ้โหความหวังที่จะรับแชมป์ประเทศไทยปีนี้นะครับโอ้ยดูเหมือนว่าช่วงล่างด้านหลังขวานะครับจะมีปัญหาครับไม่ใช่แต่ลูกนี้นะครับอันนี้คู่นี้ไม่เกี่ยวนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่หมุนกันมาเองนะครับระหว่างกี้กับชัยรัตน์แสงทองนะครับนี่ครับ89ครับเข้ามาในพิทโอ้โหไม่ได้แล้วครับช่วงล่างด้านหลังขวาน่าจะไปกระแทกกับอะไรครับไปต่อไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่าถึงไปไหวก็ไม่สามารถจะทำตำแหน่งได้แล้วนะครับตอนนี้ผู้นำก็เลยกลายไปเป็นดานิเอลนะครับแอนดรูบิลสกี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตอนนี้นราศักดิ์นะครับชนสวัสดิ์กันนาทีขึ้นมาแล้วนะครับกันนาทีนี่ตอนนี้มาอยู่ในอันดับที่4 overall นะครับอยู่ข้างหลังชนสวัสดิ์สัพเพเหมเท่านั้นเองโอ้เจ้าเอสตอนนี้ต้องบอกว่าวิ่งประคองได้เลยนะครับขอให้จบการแข่งขันก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วครับแต่ก็แน่นอนครับว่าศักดิ์ศรีค้ำคออยู่นะครับก็ต้องมีตำแหน่งที่ดีหน่อยนะครับโอ้โหกันนาทีครับประเด็นออกไปข้างนอกครับอ้าวตามไปเหมือนกันครับแมนณัฐพงศ์หอทองคำครับกลับเข้ามาตอนนี้กลายเป็นเจ้าบูมกันนาทีครับอยู่อันดับที่3ผมว่าออกครับแล้วตอนนี้แม่ผมดูแล้วน้ำคือฝนน่ะมันหนักมากนะครับในเรสนี้นะครับแล้วก็น้ำที่อยู่บนผิวแท็กนั้นระบายไม่ทันครับแล้วก็แหมเป็นการเขาเรียกว่าวัดแชมป์ซะด้วยนะครับอ้าวปล่อยอีกคันนึงครับเอสนาสักครับบอกเลยครับว่านี่คนละรุ่นกันนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยได้ครับปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่เสี่ยงนะครับเกิดไปพลาดพลั้งนะครับไม่จบไปคันนึงนี่เสียแชมป์เหมือนกันเพราะว่าคะแนนก่อนที่จะเริ่มเรสนั้นตามวรวุฒิอยู่นะครับแหมวินาทีวัดแชมป์นี่ยังไม่จบนะครับตอนนี้มาได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับอ้าวแล้วใครออกมาข้างนอกออกมาวิ่งข้างนอกซะอย่างนั้นนะครับใครเนี่ย AS บูมหรือเปล่าโอ้โหนำมาดีๆครับเบรกเอาไม่อยู่ครับมันลื่นจริงๆครับในเรสนี้นี่ครับ AS นาศักดิ์นั้นเพลย์เซฟเลยนะครับใครจะแซงก็ขึ้นไปครับตามสบายครับเขาขอวิ่งจบอย่างเดียวครับเขาจะเป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่น GTM Plus ทันทีนี่ครับมาถึงแล้วครับเจ้าแบงค์ครับแบงค์ในเฟอร์รี่ครับจากทีมสิงห์ครับก็มาถึงท้ายของกระทิงของเจ้าเอสนะครับวัฒนานะครับตัดภาพมาครับอ้าวหมุนม็อบแว๊บแว๊บเฟอร์รี่เนี่ยหมุนกันหลายคันทีเดียวครับอ้าวหมุนอีกแล้วครับนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับหมุนไป2เลยครับเฟอร์รี่ม้าลำพองเจอน้ำเข้าไปนี่ลำพองไม่ออกครับนั่นแหละครับ2คันรวดเลยครับโอ้โหใครจะไปคิดนะครับว่าฝนจะหนักขนาดนี้นะครับโอ้ยเบรกลึกลงมานะใครครับ39ครับแมดคาวครับไปด้วยเหมือนกันครับอยากจะขอไปด้วยเหมือนกันส่วนเจ้าแมน38ครับตอนนี้บี้อยู่กับเฟรดคอลลินส์นะครับแล้วก็แซงกลับขึ้นมาได้โอ้โหลื่นครับคือดูแค่นี้ดูจากจอภาพนี่ก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะขับกันได้นะครับนักแข่งพวกนี้ก็ยังพอควบคุมรถได้ก็ถือเรื่องฝีมือจริงครับโดยเฉพาะเรื่องของการเซตอัพรถนะครับจากทีมแข่งเซตมาเป็นแบบเวทเรสครับยางที่ใช้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นยางเวทสลิกนะครับเป็นสลิกนะครับแต่ว่ามีร่องมีดอกนะครับเพื่อให้รีดน้ำพอได้นะครับแต่ถ้าน้ำมันสูงมากๆเยอะมากๆมันก็เอาไม่อยู่นะครับขึ้นไปแล้วครับณัฐพงศ์ขอทองคำครับแสงนราศักดิ์ขึ้นไปครับตอนนี้วิ่งประคองกัน2คนครับ2คนพี่น้องนะครับเอ๊ชนสวัสดิ์นะครับกับเอสนราศักดิ์นะครับทีมเดียวกันนะครับป้ายไฟนอลแลบมาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าบูมครับขึ้นมาถึงผู้นำแล้วนะครับแดเนียลแอนดรูบิลสกี้ครับขับสบายๆอยู่พักหนึ่งครับไม่ไหวแล้วครับกบแจ๋วจริงๆครับกบเปียกน้ำนี่แหมร่าเริงสุดๆครับพ่วงเอาเจ้าแบงค์ขึ้นมาด้วยครับแหมตัวน้องขึ้นมาตัวพี่ก็ต้องขึ้นมาเหมือนกัน
ไม่ยอมเหมือนกันนะครับโตมากับการขับเรียกว่าหัดขับรถกันในสนามแข่งนะครับคู่นี้บูมกันนาทีกับแบงค์กันนาศักดิ์นะครับแล้วยิ่งเปียกนี่ยิ่งไปดีเหลือเกินครับแหมสไลด์เข้ามาโอ้โหข้างหน้านี่ที่เห็นอยู่นะไม่ใช่รถที่อยู่หน้าเขานะครับเป็นรถอีกรอบนึงนะครับเขากำลังจะเป็นผู้ชนะนะครับในรุ่น GTM แล้วก็เป็นผู้ชนะในประเภท Overall ครับในเรสนี้ครับบูมกันทีอันดับ2แบงค์กันศักดิ์ครับอันดับที่3เป็นของแดเนียลแอนดรูบิลสกี้ครับจาก B Quick Racing นะครับอันดับที่4ครับเป็นกบอีก1คันครับเอกรัตน์ดิจเจริญครับจาก A Motor ปิดท้าย Overall นะครับอันดับที่2ในรุ่นอันดับที่3ในรุ่นนะครับนั่นก็คือแมทคาวครับณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationเป็นไงฮะแหมผลการแข่งขันผมว่าก็น่าจะถูกใจหลายคนนะครับเอาเป็นว่าคนที่รับแชมป์นะครับในรุ่น GDM Plus ไปนะครับก็แสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับเอสนราศักดิ์อิทธิพงศ์นะครับจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับแหมเอาชนะเฉือนคู่แข่งไปแบบต้องบอกว่าลุ้นแล้วลุ้นอีกเลยนะครับมีหลายเหตุเหลือเกินยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับอีกรุ่นนึงครับวันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันครับเป็นการวัดแชมป์กันระหว่างนักแข่งร่างเล็กจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์นะครับต้นมานัทกับนักแข่งร่างใหญ่ครับจากเดนมาร์กนะครับโทมัสรอดอฟครับแหมเราต้องบอกนะครับว่าจากเรสก่อนหน้านี้มาถึงเรสนี้รถโทมัสรอดอฟนะครับมีการเอาน้ำหนักออกไปนะครับตามกฎนะครับเพราะฉะนั้นสูสีมันแน่นอนฮะหืดขึ้นคอเลยครับคราวนี้ไปดูเลยสวัสดีครับชื่อโทมัสครับเป็นนักแข่งของทีม TR Motorsport ครับรถของผมจะเป็น Porsche 997ครับปี2007เราลงรุ่น GTC ครับแล้วก็นี่เป็นสนามสุดท้ายของปีนี้ที่บุรีรัมย์ครับคะแนนประจำปีเรานำอยู่ครับมันแต่ว่านำแค่3คะแนนครับแล้วก็วันนี้มันต้องดูคนที่จบที่1ก็อาจจะเป็นแชมป์คนมนัสเลยผมที่ผ่านมาครับเวลาเราชนะเราโดนถ่วงน้ำหนักเพิ่มเยอะเกือบ100โลครับที่อยู่ในรถอะแล้วก็วันนี้อาจจะดีกว่าครับปัญหาที่ผมมีคือผมเป็นตัวใหญ่ผมมันหนักกว่าคนอื่นประมาณ50โลอยู่แล้วแล้วก็ถ่วงน้ำหนักด้วยครับมันยากแต่ว่ามันรายการ TSS ก็มันดีเพราะว่าเขาปรับปรุงตลอดอ่ะแล้วก็ให้ทุกคนมันใกล้เคียงกันก็มันแฟร์แล้วก็ขับรายการนี้ก็มันสนุกมากครับเราจะพยายามทำดีที่สุดให้ทุกคนเห็นเลสที่เป็นหมันมากครับมาดูรุ่น GTC กันบ้างนะครับรุ่นนี้ก็สนุกครับวัดกันระหว่างมานัทโทมัสแล้วก็เจมส์ครับหัวแถวนะครับเป็นของเจมส์เรเนเกอร์นะครับในตำแหน่งกริดซ่าที่1นะครับอันดับที่2มานัทคุณปารานนท์อันดับที่3โทมัสราดอฟครับแล้วก็ชาวนินครับซึ่งแหมยิ่งขับยิ่งดีครับช่วงหลังครับในรุ่นซูเปอร์คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็น GTC GTM แล้วก็ GTM Plus นะครับจะใช้การสตาร์ทนะครับในรูปแบบของ Rolling Start นะครับเมื่อสักครู่นะครับป้าย 2x2 นะครับให้ชักแถวครับเปลี่ยนเรียกว่าแถวซ้ายแถวขวาแบบนี้นะครับรอไฟแดงดับไฟเขียวขึ้นเริ่มการแข่งขันครับคู่เดิมอีกแล้วมานัทกับโทมัสแหม2คนนี้ต้องบอกว่าถ้าลงมายืนคู่กันนี่ห่างกันเยอะเลยนะครับความสูงนะครับความใหญ่โทมัสได้เปรียบเยอะครับสูงกว่าใหญ่กว่าครับในสนามนี่อยู่ในรถแล้วพอๆกันครับตอนนี้โทมัสพลาดแล้วครับพยายามจะบี้ขึ้นไปครับแล้วก็แหมเอากลับมาได้นะกลับขึ้นมาจนถึงท้ายแถวของ86ของเจ้าต้นมานัทอีกครั้งนึงครับโทมัสปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับโทมัสราดอฟนะครับเปลี่ยนรถมาเป็น Porsche 911นะครับอ้าวตอนนี้ครับโดนเคแมนครับแซงขึ้นไปครับเคแมนของชวนินวันนี้ก็ขับดีวันดีคืนเหมือนกันนะครับอ้าวมานัดยังไงวิ่งๆอยู่ทำไมเหี่ยวไปเรื่อยๆครับ
โอ้แล้วมีป้าย SC อีกแล้วครับธงเหลืองแหมเวทเรสอุ้ยเสียหายครับหมายเลข98ครับอุเทนพงประภาสไปโดนกับอะไรนี่เรายังไม่เห็นภาพนะครับก็ตอนนี้รถเซฟตี้คาร์นะครับจากเล็กซัสนะครับนำเป็นรถคันเดียวครับที่รถแข่งไม่สามารถแซงได้ครับนะฮะรถเซฟตี้คาร์ดูภาพช้าครับจังหวะที่เจ้าต้นมานัดนั้นเสียตำแหน่งนะครับชักแถวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อเมื่อกี้มีการต้องมีการสลับตำแหน่งคืนครับเพราะว่าโทมัสนั้นเผลอนะครับช่วงธงเหลืองครับไปแซงก่อนครับก็คืนตำแหน่งครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับธงเขียวสบัดพราบนี่ไปเลยครับอันดับที่1ครับชาวนินมาเฉยเลยอันที่2เจมส์นันเลเคอร์ครับอันที่3ต้นมานะอันที่4นั้นเป็นของโทมัสบอลเดินคันเร่งหนีไปเรื่อยๆแล้วนะครับ8 6ของต้นมานัดครับแหมในเรสนี้ไม่ได้หล่อแบบเรสก่อนหน้านี้ครับเรสก่อนหน้านี้นี่วิ่งคนเดียวหล่อๆเลยนะครับรับที่1ครับเรสนี้ต้องลงมาพัวพันอยู่กลางแถวนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนี่ต้องนี่นะครับอีดุงดุงนางอยู่กับโทมัสรอลอฟครับโทมัสบอกไม่เล่นด้วยแล้วขึ้นไปเล่นกับเจมส์ดีกว่านี่ครับไอซ์เซเว่นครับปะทะกับปอร์เช่29ครับเสียบในเอายังไงจะปิดไม่ทันแล้วเจมส์นะครับโทมัสบอกว่าไม่ทันแล้วขอไปก่อนแล้วกันนะครับโค้งที5โค้งซ้ายจะ cross line ครับแม่แต่ cross แล้วมันจะไปสะกิดกันครับเจมส์ก็เลยต้องยกคันเร่งหน่อยหนึ่งโทมัสได้จังหวะครับหนีออกไปทีหนีออกไปเพื่อที่จะไปหานี่แหละครับข้างหน้าครับชาวดินครับกลายเป็นว่าส่งเจมส์ลงมาเจอกับเจ้าต้นมานัดครับโรตารี่มาสด้านะครับรถญี่ปุ่นนะครับเจอกับ86ครับญี่ปุ่นเหมือนกันครับขับโดยมานัดกุลปาลานนท์อันดับ1ไปสบายนะครับชาวดินอันดับที่2โทมัสรอดอฟอยู่นะครับตอนนี้อันดับที่3ยังไงมันยังไม่แน่นอนมันยังไม่แน่ชัดนะ86ขึ้นมาได้ไหมโค้ง1ขึ้นไปแหมเอ้ายังไงครับไปโดนอีท่าไหนครับคันหนึ่งเป๋ลงหญ้าคันหนึ่งโอ้โหหางเหิงระเบิดโอ้ตาย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 แล้วจะเบรกอยู่หรือเปล่าเจมส์ยังไงเอาอยู่ไหมยังเอาอยู่ครับแหมลัดหญ้ามาเรียกได้ว่าเป็น100เมตรเลยเอาจะต้นนี่ครับไม่รอดแล้วครับโอ้จังหวะนี้ครับผมเข้าใจว่าต้นน่าจะยางระเบิดเองหรือเปล่าครับเพราะว่าจังเป็นจังหวะที่เจมส์ยังมาไม่ถึงนะครับดูมุมนี้เราก็มองไม่เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเจมส์เองนะครับหลบชิ้นส่วนของเจ้าต้นหลบไม่พ้นครับโอ้ตายครับยางระเบิดครับแม่สรุปว่าต้นมานัดนั้นวิ่งวิ่งไปแล้วยางระเบิดเองนะครับโอ้โหเสียแม่เสียดายครับแล้วก็ต้องเสียใจกับหมายเลข17ด้วยนะครับเจมส์รันเนเคอร์นะครับวิ่งตามมาครับกำลังจะแซงครับไปโดนเอาเศษยางเศษไฟเบอร์คาร์บอนของรถแข่งเจ้าต้นนี่แหละครับเสียหายต้องจอดเลยนะครับนี่ครับทีมงานโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับก็เรียกได้ว่าต้องซ่อมรีบซ่อมแซมครับดูครับเศษยางครับระเบิดโทมัสรอดอฟครับไม่รอใครครับขึ้นมาถึงระดับที่1จนได้ครับแซงชาวนินขึ้นไปเรียบร้อยโอ้โหหล่อๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้ถนนดูเหมือนจะแห้งลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่ายางเวทลิกที่ใช้อยู่ในทีแรกนะครับมันจะเริ่มประสิทธิภาพน้อยลงนะครับเพราะว่ายางนั้นเป็นยางเนื้อซอฟต์คอมพาวนะครับสำหรับวิ่งในอุณหภูมิแบบต่ำนะครับวิ่งบนน้ำวิ่งบนฝนนะครับพอพื้นแห้งขึ้นปั๊บทีนี้ยางมันจะโอเวอร์ฮีทครับเอาจะต้นกลับออกมาได้ครับแหมไฟเฟยไม่มีแล้วครับไฟท้ายหายไปข้างในโป่งหลังขวาหายไปเลยนะครับก็มาวิ่งเอาคะแนนไว้แล้วครับสำหรับต้นมานัดนะครับหลังจากที่เข้าไปซ่อมแซมไปเสียไปหลายรอบครับเดี๋ยวมาครับตอนนี้โทมัสครับใสๆนะครับรับแชมป์แน่นอนยังครับยังต้องผ่านรอบนี้ไปก่อนครับเพราะนี่คือไฟนอลแลปครับรอบสุดท้ายโทมัสครับทำยังไงก็ได้ครับให้จบตำแหน่งตรงนี้ครับตัวเขาเองก็จะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ชาวดินครับแหมสนามนี้ดีมากครับคู่นี้ครับคู่นี้ระหว่างเช่นหมายเลข8ครับกับ Toyota 86หมายเลข19ครับขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่กี่ปีแล้วนะครับสู้กันสนุกครับอยู่ที่พงศ์เทพชาติครับกับสนธยาคงตื้นครับที่อัดกับพี่แปะของเราครับเรียกได้ว่าสลับกันแล้วครับใครแพ้ต้องเป็นเจ้ามือครับคู่นี้เลี้ยงข้าวครับอ้าวเลี้ยวขวามาเรียบร้อยขวาสุดท้ายรับทงมารู้ไปครับทอมัสราวดอฟตามมาด้วยชาวนิน
อันดับที่3นี่โอ้โหกลายเป็นม้ามืดเลยนะครับประทีปตันประเสริฐครับมาใน Evolution X นะครับหรือว่า Evo 10นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ครับมาเฉือนกันหน้าเส้นจนได้ครับอาจจะเพราะสีพรมนะครับกับทศพลเปี่ยมใหญ่มาถึงรุ่นซูเปอร์2000และทัวริงคาร์นะครับก็แข่งด้วยกันเลยนะครับตอนนี้หัวแถวกลายเป็นรุ่นรถจากรุ่นทัวริงคาร์นะครับณัฐพลแล้วก็ชยุทธนะครับรวมไปถึงนะครับอันดับที่3นะครับรูดอล์ฟยูอันดับที่4กิตติชัยวงไพรอันดับที่5มั่นคงครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถทัวริงคาร์นะครับกับรถซูเปอร์2000นั้นจะสตาร์ทแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับรีเวิร์สสปีดแบบนี้ไฟแดง5ดวงดับแหมอันนี้นานแล้วเกิดดับปั๊บนะครับสตาร์ทไปอ้าวโอ้ยังไงครับออกไปเลย1คันครับสตาร์ทแล้วจอดข้างๆไปเลยครับ1คันท้ายแถวเหมือนนั้นน่าจะเป็น59นะครับพัทรพลวงไพรนะครับโอ้โหเสียดายมากครับแม่เรสก่อนหน้านี้เขาควอลิฟายที่1นะครับแต่ว่าไปเรียกว่ามีการปะทะกันซะก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นต้องกลับเข้าไปซ่อมแซมมาต่อท้ายแล้วเมื่อกี้สตาร์ทออกไปปั๊บก็จอดก่อนเลยนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆครับนะครับในเรสนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าบ้านวงไพรนะครับเหลืออีก1คนนะครับกิติทัศน์นะครับจะทำยังไง1 2 3 4นะครับตอนนี้เรียงแถวกันเข้ามานะครับเข้าสู่โค้ง T8 โค้ง T9 ที่เราเห็น86นี่เป็นของนาโอกิคามามูระนะครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์นะครับนักแข่งต่างชาติอีกคนนึงนะครับอ้าว55นัทพลครับยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับตามมาด้วยกิติทัศน์วงไพรอ้าวนาโอกิครับเลี้ยวเข้าพิษไปแล้วไปอีก1คันแล้วครับอ้าวสลับกันแล้วครับตอนนี้ผู้นำนะครับกลายเป็นรถในรุ่นซูเปอร์2000นะครับ95กิติทัศน์วงไพรนะครับแล้วก็หมายเลข11ครับมั่นคงเสถียรธีรกุลครับหรือว่าเจ้าชายนัทพลยังคงอยู่อันดับ3นะครับเอกประวัติเพชรรัตน์ขึ้นมาครับอยู่อันดับที่4ครับมาอยู่ข้างหน้าของเทิร์ชยุทธอย่างพิชิตครับแหมสนุกเลยครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ารถในรุ่นนี้นะครับที่แข่งกันมีทั้งหมด2ที่นี่เป็น2รุ่นนะครับก็คือซุปเปอร์2000นะครับแบ่งคลาสมือนะครับ B กับ C นะครับ A กับ B นะครับแล้วก็ในรุ่นทัวริงคาร์นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าทำความเร็วใกล้เคียงกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถคนละรุ่นนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็มีกฎกติกานะครับการโมดิฟายรถแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่วิ่งกันได้ครับดูจากนี่ครับตลอดทั้งปีครับเราก็จะเห็นครับว่าเขาวิ่งอยู่ด้วยกันกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เอกประวัติขึ้นอยู่หัวแถวแล้วนะครับซึ่งก็แปลว่าเอกประวัตินั้นตอนนี้น่าจะอยู่ในอันดับที่3หรือ4ว่าออลได้นะครับเพราะว่าผู้นำนะครับเป็นของมั่นคงกับกิติทัศน์ครับตอนนี้กล้องไม่ได้จับนะครับมาจับกลุ่มนี้ดีกว่าแหมไล่กันสนุกนี่ครับ2คนนะเพิ่งผ่านไปครับกิติทัศน์กับมั่นคงเอกประวัติผ่านไปนะครับตรงนี้รูดอล์ฟยูครับจาก Impact Speed Card นะครับเมืองทอง55ครับณัฐพลครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับเอาละครับมั่นคงก็ไม่ปล่อยครับยังตามเขาเรียกว่าตามบี้ตามเบียดกิติทัศน์อย่างเหนียวแน่นอันนี้คล้ายๆรีเพลย์ของก่อนจบนะครับเรสก่อนหน้านี้นะครับคู่นี้นะครับที่เบียดบี้กันอยู่นะครับคันหนึ่งจริงๆเป็นต้องบอกว่าเป็นซีวิกฮอนด้าซีวิกคนละรุ่นนะครับคือ FD กับ FB นะครับแต่ว่าความที่โครงหลังคาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่ไม่มากนะครับก็ถ้าดูแล้วก็ต้องดูดีๆครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเลยก็คือรถของมั่นคงนั้นชื่อเขาคือ Frankenstein นะครับชุดแต่งเขาที่แหมเน้น Aero Part อลังการครับในส่วนของกิติทัศน์นั้นก็มีใส่หัวใส่หางใส่ครีบข้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เน้น Aero มากขนาดรถของมั่นคงนะครับนี่ฮะดูครับตรงนี้แตกต่างชัดเจนครับขึ้นมานำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถหมายเลข11นะครับของมั่นคงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ทำระยะได้ประมาณนึงนะครับยืดค่อยๆยืดออกไปนะครับสอบถามเอาจากบรรดาผู้ที่เข้าแข่งนะครับในรุ่นนี้ก็บอกว่ารถของมั่นคงนั้นวิ่งดีเหลือเกินนะครับในช่วงหลังๆนะครับก็คือถ้าไม่พังเนี่ยรับรองได้ครับว่าใครก็เอาไม่อยู่ครับรับตำแหน่งที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ
มั่นคงเสถียรธีรกุลนะครับอันดับที่2ครับจีทับวงไพรอันดับที่3รูดอฟยูอันดับที่4เอกประวัติเพชรรัตน์อันดับที่5ครับนาโอกิคาวามูระจากเจ้าหน้าทีมไทยแลนด์ครับโอ้โหบรรดาแฟนๆโทมัสรอดอฟนี่คงกรี๊ดลั่นเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับตำแหน่งแชมป์ก็ตกไปเป็นของโทมัสรอดอฟจนได้นะครับส่วนต้นมานัดครับต้องพยายามอีกปีนึงครับปีหน้าว่ากันใหม่นะครับปีนี้ดวงไม่ค่อยเข้าทีเท่าไหร่ยางไปแตกซะอย่างนั้นอ้าวเบรกหน้านะครับเบรกหน้าเราจะมาชมนะครับรุ่นเล็กครับไล่มาเลยครับ Eco Production Compact ทั้งหมดที่เหลือครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์จากตัวเต็งนะครับ1ในรุ่น Super Compact นั่นก็คือมานะพรสิริเชิดหรือเจ้า1นั่นเองเอาละครับคราวนี้นะครับใครที่กำลังใจระทึกนะครับตามลุ้นนะครับบรรดารุ่นเล็กทั้งหลายอยู่นะครับวัดแชมป์กันแน่นอนครับส่วนบางรุ่นนะครับผมเข้าใจว่าได้แชมป์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์2000นะครับเจ้าเติ้ลนะครับพัฒนพลวงไพรนะครับรวมไปถึง1มานะนะครับไม่เป็นไรครับชมเพื่อความมันกันแล้วกันเอาไปยาวปุ๊บมาดูรุ่นเล็กกันหน่อยนะครับแหมเช้านี้สดใสครับซูเปอร์อีโคนะครับสนามที่8สนามสุดท้ายครับหัวแถวนี่ก็เป็นพงพลรายพิทักษ์นะครับสุรชัยรุ่ยประเสริฐชนาการเลิศวิชัยธนโรจน์นะครับตามมาด้วยดานุวัฒน์ครับก็เป็นการเรียกได้ว่ารีเวิร์สกริดแล้วครับสตาร์ทแบบ standing start นะครับจอดนิ่งๆนะครับแล้วก็รอไฟแดงดับครับปั๊บออกไปเรียบร้อยเป็นโอกาสอันดีนะครับของเรียกได้ว่าคนที่จบอันดับที่5นะครับรีเวิร์สกริดแล้วมาสตาร์ทในอันดับที่1นะครับก็ต้องดูแล้วครับว่าจะทานคนที่เร็วกว่าที่อยู่ข้างหลังได้กี่รอบนะครับแม้ในภาพยังไม่ชัดเจนนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนกันบ้างโอ้แซงกันสวยครับเสียบเข้าไปไม่โดนกันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ขับกันสวยงามนะครับแทบจะไม่มีการกระทบกระแทกกันนะครับก็อย่างว่าครับสนามกว้างด้วยนะครับสนามได้รับมาตรฐานระดับ FIA นะครับปีหน้านี้ก็มีการจัดแข่งนะครับ2ล้อนะครับในระดับเค้าเรียกว่าระดับท็อปของโลกเลยทีเดียวนะครับสนามนี้มาดูคู่นี้ดีกว่าเจ้าเบฟครับแหมร้อนแรงอีกแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็พาเอาคู่เดิมมาครับนั่นก็คือ99นะครับดานุวัฒน์ครับข้างหลังนี่ก็เอาแล้วฮะตอนนี้หลังจากที่คู่หัวแถวเข้าไปกันข้างหลังนี่ก็มาเป็นแพรเลยนะครับ53 58มาอยู่ด้วยกันครับ63นะครับ63นี่ก็เป็นของพงพลนรายพิทักษ์ครับเมื่อกี้สตาร์ทหัวแถวนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้านทานนะครับต้านทานหัวแถวไม่ไหวนะครับต้องกลับไปอยู่ตรงประมาณแถวๆกลางกลุ่มคู่นี้นะครับสนุกครับดานุวัฒน์ธนโรจน์โค้งซ้ายต่อเนื่องในโค้งขวาครับตอนนี้อ้าวขึ้นไปเรียบร้อยครับไขว้จะแหมจะไขว้ไม่ได้ครับเบฟครับจากไอใหม่99ดานุวัฒน์นะครับเป็นรถ Honda Brio นะครับทั้ง2คันนะครับตัวอันดับที่3ตัวนี้ครับก็เป็นของเจ้าตู่นะครับชนาการนะครับใช้ Brio Amaze นะครับตู่นี่ก็เป็นนักแข่งที่ไต่เต้ามาจากการแข่งคลับเรสครับแข่งกันอยู่ในคลับนะครับแล้วก็เริ่มตระเวนแข่งนะครับปัจจุบันนะครับก็ขึ้นมาแข่งในรุ่น Super Eco ครับสนุกสนานกับเพื่อนๆน้องๆอยู่ในรุ่นนี้แหมคู่นี้สวยงามครับเบฟนี่เมื่อกี้ก็จริงๆก็อ้าวไขว้ขึ้นมาครับยังไงไปกันได้หรือเปล่ามันแหมดานุวัฒน์ครับใจร้อนไปหน่อยครับพยายามกระชากเข้ามาแล้วจะเบรกให้ลึกกว่าแต่มันเลี้ยวไม่ได้นะครับตรงนั้นก็ต้องปล่อยให้เบฟขึ้นไปก่อนนี่ครับโอ้โหเฉือนท้ายเฉือนหัวกันไปกันมาอย่างงี้8 18กับ99มันจริงๆครับแล้วระหว่างที่มันกันอยู่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับข้างหลังนะครับอเมซทั้งคู่ครับโอ้โห88นี่ไม่ธรรมดานะครับเจ้าแจ๊สนะครับอาทิตย์นะครับจากเจออโต้เฮาส์นะครับขึ้นมาบี้อยู่กับนี่ครับตู่ครับตู่พาวซ่าเขาว่างั้นนะครับตอนนี้หมายเมื่อก่อนนี่ก็รู้จักกันในนามตู่ดิกเซลนะครับ36กับ88ครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันเลยนะครับเพราะว่าต้องแย่งตำแหน่งบนโพเดียมครับอันดับที่3กันนะครับโอ้โหแล้ว3 4 5 6 7 8 9นะครับมาด้วยกันเลย1กับ2ครับปล่อยเข้าไปนะครับคู่นี้นะครับยังไงเบฟยังไง
ขึ้นมาได้ครับดานุวัฒน์ขึ้นมาได้ครับขึ้นมาแล้วแหมเบฟจะไข้นอกครับไข้ได้ไหมแหมจะทำแบบตอนเรสฝนตกนะครับจะอ้อมนอกแล้วแซงรู้แก้วแล้วครับตอนนี้ดานุวัฒน์รู้แก้วบังลายไว้นะครับโค้งซ้ายโอ้ดานุวัฒน์กระเด็นออกครับเบฟยังไงครับซ้ายแคบนะครับ T5 ครับเรียบร้อยครับเอาคืนมาจนได้ครับแล้วก็ตอนนี้การบ้านของต่อไปของเจ้าเบฟก็คือกันครับกันอย่างเดียวส่วนดานุวัฒน์ก็จ้องจะแซงครับจ้องจะเสียบครับสร้างแรงกดดันไปเรื่อยฟายนอลแลบครับเอาละครับอีกรอบเดียวเท่านั้นครับที่คู่นี้จะต้องวัดกันนะครับคนหนึ่งลายนอกคนหนึ่งลายในครอสลายกันเข้ามาครอสได้ไหมเบฟบอกรู้เหมือนกันรู้แก้วเหมือนกันต้องใช้พื้นที่ให้เต็มอย่างนี้บีบลายเอาไว้นะครับไม่ให้ตัวเองนั้นเสียเปรียบนะครับก็เป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้นำครับเขาก็จะกำหนดเกมนะครับพูดง่ายๆครับแต่ว่าต้องอยู่ในกฎกติกานะครับไม่ใช่ว่าเบียดบังกันจนน่าเกลียดไปหน่อยอ้าวเปิดนิดเดียวครับเกือบโดนโค้งขวานะครับแล้วก็ต่อไปเป็นโค้งซ้ายนะครับเบฟได้กระเด็นออกมาอยู่นอกแท็กเลยทีเดียวโค้งซ้ายยังไงครับตอนนี้ดานุวัฒน์กลับมาได้เปรียบครับกระจกข้างตีกันแล้วโอ้โหเฉือนกันตรง2โค้งสุดท้ายนี่เองครับแหมดานุวัฒน์เหลือเกินจริงๆครับโอ้โหเสียดายครับเบฟธนโรจน์ครับก็เสียตำแหน่งไปนะครับในช่วงประมาณ200-300เมตรสุดท้ายนี่เองนะครับสนุกจริงๆครับคู่นี้ระหว่างนิ่งโหน่งนะครับนิ่งโหน่งดานุวัฒน์นะครับกับเบฟธนโรจน์นะครับอันดับที่1ก็เลยตกไปเป็นของดานุวัฒน์นะครับอันดับที่2เป็นของธนโรจน์อันดับที่3น่าเป็นของแจ๊สทิปนะครับอันดับที่4ตู้ชนาการอันดับที่5ครับบุญยฤทธิ์ครับซุปเปอร์โปรดักชั่น 1500cc ครับก็มีทั้งมือใหม่มือกลางนะครับมือเก๋าบ้างนะครับบางท่านนะครับสตาร์ทบนกริดนะครับอันดับที่1นะครับเป็นของอนุสรนะครับอันดับที่2เป็นของคัมมิกอันดับที่3นะครับต้นกล้าครับกริดวัสรัตครับอันดับที่4ปุ๊เดชาธรผู้อัครวัตรนะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นของนำลาบครับ Standing Start ครับแฟบไปครับมาเอาละครับตอนนี้คู่เด็กครับขึ้นมาฟาดกันครับคู่เด็กระหว่างคัมมิกกนสูตรครับกับต้นกล้าหรือว่ากริดวัสรัตครับโดยมีปุ๊นะครับสอดแทรกอยู่ข้างหลังครับผ่านไปโค้งแรกครับตอนนี้ยังไงโอ้โหข้างหลังขึ้นมาเต็มเลยครับคู่เด็กไปกันกันเองนะฮะข้างหลังก็อ้าวเจ้าโยครับโอ้ยโยดูเหมือนจะหลบปุ๊นะครับตู้เดชาธรไม่รู้ว่าปุ๊ไปโดนอะไรมานะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดูเหมือนจะไม่จบนะครับภาพช้าหน่อยนึงครับข้างในโอ้นี่ครับโดนข้างหลังกระแทกมานะครับปุ๊นั้นโดนข้างหลังกระแทกมาตัวเองก็เลยหลบออกไปโดนกับเจ้ายิมนะครับนี่ครับโอ้นำลาบครับกระแทกหลังขวาของปุ๊ครับปุ๊แก้อาการครับแล้วก็กระเด้งไปโดนกันเองครับโอ้โหไอ้ไปโดนกับ YK ครับจริงๆก็ทีมเดียวกันนั่นแหละครับเซ็งเลยตอนนี้ผู้นำนะครับกลายมาเป็นน่าจะเป็นของยศรันนะครับถ้าผมดูอ้าวตรงนี้โดนเหมือนกันครับโอ้69ครับกฤตวัสรัตครับพยายามจะเสียบในครับแล้วเบรกตัวเองก็เบรกลึกนะครับไปโดนกับพงตระกูลทองเข้าให้นะครับเป๋ไปเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ต้องดูนะครับว่าทางในสนามนะครับทางกรรมการนะครับจะว่ายังไงครับนี่ครับเสียบเข้ามานี่ก็ลึกแล้วนะครับต้นกล้าลึกกว่าครับแล้วก็ไปโดนเอาท้ายของพงตระกูลทองครับหมายเลข45จากลิโพนี่ครับภาพช้าเบรกเหมือนกันนะครับคันนึงจะเข้าอีกคันนึงก็จะปิดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนี้ก็มาจากคุรุกิเรซิ่งเหมือนกันด้วยนะครับรถทำที่นั่นทั้งคู่เอาละครับโดนไปแล้วก็ไม่ว่ากันครับต้องกลับขึ้นเอาใหม่ครับอ้าวอันนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายยังไงฮะจะเข้าพิษครับหมายเลข10นำลาบครับดูเหมือนว่าจะต้องไปรับโทษก่อนนะครับจากรอบแรกนะครับที่ไปชนเอากับปุเดชาธรนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นนี่นะครับกลุ่มนี้ครับนำมาโดย99 69 44นี่ชัยพลโยธาครับเจ้าโอมครับมาจากอุดรเลยทีเดียวนะครับมาทำการแหมจะบอกว่ามาจากอุดรเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าจากอุดรเนี่ยมาแป๊บเดียวก็ถึงบุรีรัมย์มาใกล้กว่าพวกเราเยอะครับนักแข่งส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพนี่แหละครับเจ้าโอมนี่คนพื้นที่อยู่แล้วนะครับใกล้ๆอยู่แล้วนะครับ
ได้มาขับนะครับรถของทีมหมอเสงนะครับหมายเลข44นะครับตอนนี้กำลังไล่บี้อยู่กับข้างหน้าของเขาครับก้อนกล้ากริดวสุรัตน์อ้าวหมุนเองโอ้ยหมุนเองหรือเปล่าหรือไปโดนใครหมายเลข8ครับพีทครับนักแข่งเด็กอีกคนนึงนะครับส่วนตรงนี้ครับคามิกานาสูตรครับมาแห่บี้มันเหลือเกินครับกับหมายเลข88นะครับยศรันจะเอาให้ได้เอาไม่ให้ยังไงล่ะโอ้ทีนี้ต้องบอกว่าวิ่งคนละรุ่นนะครับคนหนึ่งเนี่ยคลาส B คนหนึ่งคลาส C นะครับก็จบตรงไหนก็เป็นที่1ในรุ่นทั้งคู่อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าอ้าวโดน drive to penalty เหมือนกันครับ69ครับต้นกล้าครับจากลูกที่เบรกลึกแล้วก็ไปชนเอาพงศ์ตระกูลทองเข้าไปนะครับ88ครับยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับแล้วก็ยังรับแรงกดดันเต็มๆจาก9ยังไงเบรกลึกพิงเข้าไปอีกหน่อยอ้าวยังไงคู่นี้โอ้ยไม่รู้ก่อนลงมาจริงๆอยู่ในเต็นท์เดียวกันนะครับไม่รู้ก่อนลงมาได้ตกลงกันหรือเปล่าใครจะเอายังไงนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับต่างคนต่างจะเอาตำแหน่งกันให้ได้ครับโอ้โหกระเด็นออกไปข้างนอกครับโค้ง7กลับเข้ามายังไงตรงนี้จุดเบรกแล้วนะโดนสิแหมโดนก็ยังไปกันต่อได้ครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่ามวยไฟเตอร์ทั้งคู่ครับท่านผู้ชมครับเห็นป้ายไฟนอลแลบแล้วครับยศรันยอมไหมไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ให้นี่กามิก็บอกผมก็จะไปพี่ก็หลบก่อนไม่ได้เหมือนกันครับเอ้าต่อไปโค้งขวาเอามาโค้งซ้ายเจอกันอีกทีเอ้าโอ้โหไปกันทุกโค้งเลยครับพูดนี้แม่สุดท้ายครับก็ต้องยศรันครับก็เลี้ยวมาเป็นโค้งสุดท้ายเป็นคันแรกครับก่อนที่จะเข้ารับธงหมากรุกครับโอ้โหมันเหลือเกินครับต่างคนต่างไม่ยอมครับรับอันดับที่1ไปนะครับยศรันแสนสุขนะครับอันดับที่2เป็นของคามิกานาสูนะครับแล้วก็อันดับที่3ครับสิริศักดิ์นะครับอันดับที่4พงศ์ตระกูลทองอันดับที่5ณัฐพลสวัสดีครับผม1มานะพรศรีเชิดครับนักแข่งสังกัดทีม Mazda Innovation Motorsport นะครับทำการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Compact นะครับรายการ Thailand Super Series ครับรถแข่งหมายเลข43ครับสำหรับรถอันนี้นะครับถ้าเกิดถือว่าการวิ่งในแท็กที่เปียกเนี่ยก็ถือว่าถ้าพูดเลยว่าคือถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับง่ายกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะว่ารถเราเป็นดีเซลเนี่ยเราใช้รอบที่ต่ำทอร์คแรงบิดเราจะมาเร็วกว่านะครับต้องขอบคุณทีมด้วยนะครับ Innovation Motorsport ที่เซตรถให้ขับง่ายมากนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกขับ3เปียกแล้วก็ได้ผลงานยอดเยี่ยมนี้ต้องขอบคุณครับก็สำหรับความพร้อมในเรสพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องไปรอลุ้นพรุ่งนี้ทีนะครับช่วงเช้าว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับว่าจะฝนตกหรือแห้งนะครับแต่ด้วยตอนนี้คะแนนของผมเนี่ยที่ขาดแล้วนะครับก็พยายามจะประคองอันดับให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทางทีมมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับก็มีการตรวจเช็ครถตลอดนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องช่วยลุ้นทางคุณไมเคิลฟรีแมนนะครับเพื่อร่วมทีมอีกคนเพราะตอนนี้คะแนนเป็นอันดับ2นะครับเพื่อจะได้แชมป์ทั้ง1และ2นะครับแล้วก็ประเภททีมก็อยากให้แฟนช่วยติดตามเชียร์ด้วยครับ Super Compact มาแล้วนะครับก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับใหญ่จากซูเปอร์1,500ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึง 2,000 นะครับหัวแถวนะครับในการสตาร์ทวันนี้นะครับขจรศักดิ์ณสงขลาตามด้วยไมเคิลฟรีแมนฮิเดฮารุคุโรกิอานนท์ราประเสริฐและ1มานะพรสิริเชิดสตาร์ทด้วยสัญญาณไฟแบบ standing start ครับไฟเขียวดับปั๊บไปฮิเดฮารุครับดูเหมือนจะสตาร์ทออกมาดีนะครับตีคู่อยู่กับไมเคิลฟรีแมนครับตรงนี้สังเกตได้ง่ายนะครับรถของไมเคิลฟรีแมนนะครับเป็น Mazda 2เหมือนกันนะครับแต่4ประตูนะครับส่วน5ประตูหมายเลข43นี่เป็นของ1มานะนะครับหัวแถวครับบอยกันศักดิ์ครับไปสบายครับพื้นแห้งแบบนี้บอยบอกว่าแหมรถนั้นพร้อมอยู่แล้วอานนท์รอดประเสริฐครับเอาอันดับที่2มาจากฮิเดะจนได้ครับ1 2นะครับ1เป็น Ford 2เป็น Honda 3เป็น Honda 4และ5นะครับเป็น Mazda 2เอาไมเคิลฟรีแมนยังไงครับโอ้โหสเปรย์ไปเองครับโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับสนามนี้ไมเคิลฟรีแมนครับออกมาจากโค้ง T8 นะครับโค้งขวาเร็วนะครับจังหวะที่จะเริ่มเบรกนั้นรถนั้นเปรย์ออกไปครับดูภาพช้าครับแหมแล้ว1มานะคงเสียวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าข้างหน้านี่คือเค้าเรียกว่าทีมเมทเค้าเลยฮิเดะมาแล้วครับเสียบกลางเข้ามาครับชักแถวมาโอ้อานนท์เบรกล้อหลังล็อกหลบบอยขจรศักดิ์อ้าวฮิเดะเห็นช่องฮิเดะขึ้นไปหน้ากระดานเรียง2มาเรียง1ครับ
ข้ามานี่โอ้โหถูกันเลยทีเดียวนะครับขจรศักดิ์เอายังไงเบรกต่างคนต่างลึกต่างคนต่างเบรกหนักครับเอายังเอาอยู่ครับฮิเดฮารุคุโรกินี่ปกติเขาขับแบบแนวแบบสวยงามนะครับแต่ว่าในเรสนี้โอ้โหไปแบบเต็มเหนี่ยวครับเรสสุดท้ายนะครับต้องการจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับในเรสนี้โอ้โหต่างคนต่างลึกครับอ้าวแล้วบอยพลาดครับบอยพลาดแบบนี้โอ้อานนท์ครับเอาไปสิครับมาถึงโค้ง12ครับขึ้นทางตรงผ่านอัธจันทร์1 2 3สลับตำแหน่งกันนะครับที่1กลายเป็นของฮิเดะที่2โออานนท์ที่3บอยขจรศักดิ์ที่4นั้นดึงมานะเนี่ยตามดูอยู่นะครับแหม1นี่ร้ายกาจมากครับคือพูดง่ายๆว่ารอให้ข้างหน้านะครับฟัดกันจนเหนื่อยนะครับจนรถนั้นเพี้ยนไปหมดแล้วครับแล้วก็เขาจะรอตำแหน่งนะครับนี่คือแผนที่1มานะนึกไว้ในใจนะครับแต่จะได้ตามนั้นหรือเปล่าตอนนี้1มานะเข้ามาพัวพันกับเขาแล้วเรียบร้อยอยู่อันดับ3ครับ1อวนนท์2ฮิเดะ3มานัทมานะนะครับแล้วก็4ครับบอยขจรศักดิ์ครับโอ้โหนี่4คนนี่4เก๋าเลยนะครับเก๋าทุกคนมาดูกลุ่มกลางๆกันบ้างครับตรงนี้กลุ่มนี้ก็มีไมเคิลฟรีแมนอยู่ด้วยนะครับอ้าวผู้นำอีกทีครับอันดับ18ครับเจ้าอวนนท์ครับโอ้นำออกมาห่างเลยนะครับเห็นป้ายไฟนอลแลบครับโอ้ที่2นั้นกลายเป็นบอยขจรศักดิ์หรือเปล่าครับอยู่ข้างหลังนะครับค่อนข้างไกลนะครับนี่ครับกลุ่มกลางครับเราก็ยังพอเห็นรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอยู่บ้างนะครับ Suzuki Swift นะครับ Toyota Vios จะมีวิ่งอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะว่าตัวรถนั้นก็หลายปีแล้วนะครับ Vios Body นี้ที่เราเห็นนะหัวแถวก็จะเป็นMazda กับ Honda รุ่นใหม่ๆนี่นะครับนี่ครับอานนท์ครับไปสบายเหลือเกินครับ18หลังจากที่พัวพันกับกลุ่มหัวแถวอยู่แป๊บนึงนะครับหลังจากนั้นเขาก็นี่นะฮะทำระยะห่างออกไปด้วยสนามนี้ต้องบอกว่าโอ้อานนท์ช่วงหลังนี่ขับสบายสบายครับแล้วนั่นครับบอยขจรศักดิ์ณสงขลาครับฮิเดฮารุคุโรกิครับโอ้โหที่ห่างกันเป็นคันละเป็น100เมตรแล้วนะครับตอนนี้บอยน่าจะพอใจกับตำแหน่งตัวนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าไล่ไปข้างหน้าก็ห่างนะครับส่วนข้างหลังก็ไล่ไม่เข้าเหมือนกันครับพี่เดชนะครับเลี้ยวขวามาอีกหนึ่งครั้งนะครับรับธงหมากรุกไปครับอันดับที่1 นะครับเป็นของอนนท์ รอบประเสริฐอันดับที่2 นะครับเป็นของขจรศักดิ์ณสงขลาครับที่3พี่เดชรุ่งคุโรกิแล้วก็1มานะครับจำใจครับรับตำแหน่งที่4ไปนะครับแล้วก็อันดับที่5ครับเป็นของธนสิทธิ์ปัญญาธรนนท์ครับอัน ATP โอ้โหนี่ครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับปิดฉากอย่างสวยหรูแล้วนะครับใครเป็นใครเป็นแชมป์ในรุ่นไหนกันบ้างใน Thailand Super Series นะครับประจำปีที่ผ่านมานี้นะครับก็สร้างไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนปีหน้านะครับใครจะลงรุ่นไหนใครจะย้ายรุ่นใครจะไปขับทีมอะไรยังไงติดตามชมกันได้ครับ Max TV จะตามมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับPTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.นะครับรวมไปถึง Be Quick Racing นะครับแล้วก็ถ้าจะพูดคุยกับเราครับ Facebook เหมือนเดิมครับ www.facebook.com/maxtvthailand ครับ YouTube เหมือนเดิมเหมือนกัน www.youtube.com/maxtvthailand พบกันใหม่อาทิตย์ไหนยังไม่ทราบแต่เจอกับผมไม่กับแมคคาวไม่กับพี่เดย์ไม่กับพี่เอ็มนี่แหละสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ